ทาง MBK เราก็มีความยินดีนะครับที่ต้องขอขอบคุณทางอุตสาหกรรมและก็ทางผู้จัดงานนะครับที่ให้โอกาสทาง MBK เนี่ยได้เข้ามาอยู่ในเครือของดุสิตนะครับในนามของกระบี่ดุสิตธานีกระบี่บีทีสองนี้นะครับเป็นโรงแรมที่กระบี่ของเรานะครับซึ่งจริงๆทางเรากับทางเอพีเคกับทางดุสิตเนี่ยก็ได้มีความสัมพันธ์กันยาวนานนะครับก็เรื่องมาจากว่าทางเราที่โรงแรมที่กระบี่เนี่ยนะครับก็สัญญาที่เรามีกับทางเชียงตันจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับด้วยความกรุณาของทางดุสิตนะครับเราก็ได้ร่วมที่จะเข้าไปอยู่ในแดนดุสิตนะครับเนื่องจากเราเห็นว่าทางแบรนด์ดุสิตธานีเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ของระดับนานาชาตินะครับก็จะมีการเจริญเติบโตนะครับของตัวแบรนด์เนี่ยอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศแล้วก็ทางนอกประเทศนะครับเราเห็นว่าทางแบรนด์ดุสิตธานีมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ทั้งในตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศซึ่งเราคิดว่าแบรนด์ของทางดุสิตธานีเนี่ยไม่ได้แพ้แบรนด์สากลนะครับแต่ทางของบริษัทดุสิตเองเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะดีใจมากที่ได้มีโรงแรมที่มีเพราะว่าโรงแรมของเราที่ภูเก็ตก็ได้รับความประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับก็ที่ตลาดภาคใต้เนี่ยก็เป็นทางใต้ก็เป็นตลาดที่ดีขึ้นแล้วก็เราเองกับเอ็นดีเคเองก็มีทำงานแล้วก็รู้จักตลาดเดิมๆที่เราเคยมีธุรกิจของมันอยู่โดยเฉพาะตลาดยุโรปนะครับการจัดงานนั้นการที่มาร่วมกันเนี่ยเราก็คิดว่าคงจะเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยนะครับคิดว่าจะสามารถช่วยทางการตลาดได้ในแง่มุมใหม่มากขึ้นเช่นของดิสเซเองแล้วเราก็เพิ่งทำการตลาดร่วมกับบริษัทที่ตัวแทนที่จะพิสูจน์ในญี่ปุ่นสุดพิสูจน์เลยสุดเราหวังว่าคนญี่ปุ่นที่จะมาทางใต้ของไทยเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแต่เราเองก็มีโรงแรมที่กำลังเปิดมาที่ตลาดสำคัญที่เต็มที่จีนที่กองออกกลางนะครับเราก็ค่อนข้างจะมีความมั่นใจที่คิดว่าโรงแรมนี้เนี่ยจะเป็นโรงแรมที่ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น